สวัสดีครับวันนี้ผมมีของดีๆมาโชว์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มีวัสดุมาส่งนะครับก็จะแกะกล่องดูกันนะครับว่าเป็นมันข้างในมันเป็นอะไรนะครับก็ขอแกะพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ผมรอมาแกะชมพร้อมๆกันนะครับด้านในเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับนานๆซื้อของทีนะครับตัวนี้ถูกใจมากนะครับนี่แกะดูพร้อมกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับดูในกล่องว่ามีอะไรนะครับแพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะครับจานนี้ผมซื้อของเขาอยู่ประจำนะครับอะไรเอ่ยเหมือนกันเลยนะครับไอ้นี่เห็นพร้อมกันเลยนะครับมันเป็นมีดอิมาสันเคอร์ชอนะครับรุ่น CQC 6K นะครับตัวนี้เป็นของมือสองนะครับผมซื้อมาตัวข้างล่างนี่ผมใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้มาราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับเป็นของมือสองนะครับก็เพิ่งจะแกะกล่องมาเช็คกันเดี๋ยวนี้นะครับลองดูตัวมีดนะครับร้อยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับปลายมีดก็มีเยินด้วยนะครับโอ้ใช้มาค่อนข้างสมบุกสมบันนะครับตัวด้ามนี่ยังโอเคอยู่นะครับระบบล็อกนี่ใช้มาหนักหนาเหมือนกันนะครับถ้ามีดเคอร์ชอนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงปุ่มตรงเนี้ยนะครับเขาจะเป็นลมดำนะครับถ้าใช้มาไม่เยอะนะครับก็จะลมดำก็จะออกน้อยนะครับอันเนี้ยจะหมดแล้วนะครับลมดำแสดงว่าเขาใช้มาค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนเล่มของผมนะครับตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมครับลมดำไม่มีเหลือแล้วนะครับเนี่ยก็คือใช้มาเยอะเลยแหละนะครับข้างนี้ก็มีรอยค่อนข้างเยอะนะครับที่คลิปรอยเพียบเลยนะครับใบมีดข้างนี้ก็โอ้รอยเพียบเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับราคาหอมหวานมากหลักร้อยนะครับโอ้ตัวคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องถอดมาโมดิฟายกันนะครับหลายจุดเหมือนกันนะครับหลายจุดเหมือนกันนะครับตัวใบมีดนี่คลอนเลยนะครับทุกฝั่งเลยนะครับผมจะเช็คใบมีดโดยการจับที่ปลายมีดอย่างนี้นะครับที่ปลายเนี่ยนะครับแล้วจับโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับมันจะคลอนนะครับแล้วก็โยกแนวบนล่างแบบนี้นะครับเนี่ยคลอนหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาไขเอาไขควงมาไขปรับตัวนี้นะครับซ้ายขวาพอได้นะครับแต่บนล่างเนี่ยผมว่าเขาใช้เวฟมาเยอะนะครับตัวปิดเนี่ยตัวล็อกที่เป็นเฟรมล็อกเข้าไปชิดเลยนะครับโซมเหมือนกันตัวนี้ถือว่าโซมเหมือนกันนะครับจุดเนี้ยแก้ไม่ได้ด้วยนะครับจุดที่มันกระแทกนะครับเนี่ยนะครับเขาคงใช้เวฟเนี่ยนะครับดึงบ่อยนะครับแล้วมันไปฟาดกับตัวสต็อปพินตรงเนี้ยนะครับจนค่อนข้างหลวมแล้วนะครับเนี่ยเช็คด้านบนล่างเช็คอย่างนี้นะครับเช็คบนล่างเนี่ยมันชนเยอะไปนะครับเฟลนิดนะครับแต่ว่าราคาหลักร้อยช่างมันนะครับซื้อมาเป็นอะไหล่ไว้เผื่อเล่มนู้นเสียหายนะครับหรือว่าหายสาบสูญไปจะได้มีใช้นะครับรอยเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องมารับคมใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะบูรณะกันยังไงนะครับแหมแอบดีใจนะครับนึกว่าจะได้มีดที่ดีฝันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับหลักร้อยก็เป็นมีดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากนะครับ CQC 6K ของเคอร์ชอนะครับออกแบบโดยเออร์เนสต์อิมาสันนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับโดยรวมก็ยังโอเคนะครับยังโอเคอยู่เดี๋ยวผมต้องหาน็อตนะครับผมมีน็อตอยู่นะครับมาเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับผมถนัดซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวรับคมใหม่นะครับลองเซตดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองทำดูอีกคลิปนึงนะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้หมดเลยใช้งานค่อนข้างหนักเลยนะครับนี่ผมใช้งานมาหนักมากนะครับเล่มของผมยังไม่ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยตัวคลิปของผมยังแน่นปึ๊กอยู่เลยนะครับคลิปตัวนี้เยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมีดมือสองนะครับเพิ่งซื้อมานะครับ CQC 6K นะครับของ Ernest Emerson นะครับยี่ห้อเคอร์ชอนะครับก็โอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวบูรณะแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนชมกันอีกทีนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ